โอเคไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีทุกโซเชียลเลยนะคะได้ไหมลูกเห็นไม่ได้หรอมักจะเจอแต่เรื่องราวดีๆชีวิตฉันพอผ่านแต่ความมั่งมีเพราะชีวิตฉันอ๋อเหลืองใช่ไหมวันนี้เหลืองอารามเลยลูกอะไรนะเหมือนโฟกัสอะลูกเหมือนโฟกัสมันไม่ได้จับแม่นะในทุกสิ่งทุกอย่างเหลืองจ้าเลยลูกวันนี้เหลืองมากไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี TikTok ด้วยนะคะสวัสดีเพจนะคะสวัสดี YouTube สวัสดีทุกช่องพร้อมกันเลยนะคะไลฟ์พร้อมกัน3ช่อง4ช่องเลยค่ะเกิดจากความรักที่เราใส่ใจกันขอบคุณอีกครั้งที่ฉันได้มาพบเธอมีละคนออฟไลฟ์มาเดี๋ยววันนี้มาแบ่งปันนะคะว่าเอ๊ะรวยทางรัฐพิกัดโลกออนไลน์เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เอ๊ะเราสามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้จริงหรอบนโลกออนไลน์นะคะอยากจะมาแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือพวกเราทุกคนนะคะในเทคนิคที่ทำได้แล้วกันไม่ได้เก่งกว่าใครแค่อยากแบ่งปันแค่นั้นเองนะคะยินดีต้อนรับนะคะคนใหม่ทุกคนเลยนะที่เพิ่งมาชมกันมีใครเพิ่งมาชมกันครั้งแรกบ้างนะคะพิมพ์มาหน่อยนะคะตอนนี้ทุกโซเชียลกำลังปรับตัวอย่างแรงเลยนะคะเราก็ปรับตัวไปพร้อมๆกันเนาะไกลหน่อยไหมคะ TikTok เสียงชัดไหมคะมันเพิ่มเติมเต็มด้วยความรักยิ้มมาก่อนในทุกสิ่งทุกอย่างดังความฝันเดี๋ยวครึ่งเพลงแล้วเริ่มเลยนะคะฉันโชคดีในทุกวันเรื่องรักเรื่องเงินเรื่องงานทำให้เราได้มาพบกันเธอเดินมนต์ดุดเนรมิตมาติ๊กต็อกเสียงชัดนะคะพี่ติ๊กให้กับฉันความรักเบิกบานสดใสทุกวันเกิดจากความรักที่เราใส่ใจกันสวัสดีทุกคนเลยค่ะคุณสู่บอกว่าครั้งแรกยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีคุณหมวยยาพัฒน์คุณมัลลิกาคุณอภิชาคุณลำเดือนคุณอาจิงคุณสุภาวดีคุณวินทวยนะคะคุณวาหงเหรอคะคุณอุรัสยาสวัสดีพี่ดลชาคุณปูเป้คุณวราพรคุณวิสาจำเรียมสูจามิกระบาชินอสุรสายสวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีคุณสุขชัยด้วยนะคะคุณออฟสวัสดีค่ะคุณมริกาสวัสดีค่ะครั้งแรกค่ะโอ้ยินดีต้อนรับนะคะที่นี่เราจะมาสร้างสถานีความสุขไปด้วยกันเนาะเพราะว่าชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่เราจะมาทุกข์ตายเนาะเราอาจจะไม่เคยรู้ว่าความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนโลกของเราความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของเราขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักกันนะคะคุณสิตาเองจากคนที่เป็นคนที่จนมาตลอดเลยอยู่บ้านเช่ามา33ปีค่ะไม่มีแม้แต่บ้านหรือว่าที่ดินแค่หนึ่งตารางวาก็ไม่มีค่ะที่บ้านจนมาโดยตลอดเกิดมาก็จนค่ะจนเราทำมาหากินตั้งแต่ตอนอายุจริงๆก็ค้าขายตั้งแต่เด็กกันนะคะแต่ว่ามาทำธุรกิจส่วนตัวจริงๆเนี่ยเริ่มค้าขายอาชีพแรกนะคะอยู่ที่โลตัสศรีนครินทร์จังหวัดสมุทรปราการนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนสมุทรปราการมาครึ่งชีวิตแล้วนะคะจะ40แล้วนะคะก็อยู่สมุทรปราการมา20กว่าปีแล้วนะคะก็ยังจนมาจนปิด8ปีที่แล้วก็แชร์ที่หน้าเพจอยู่นะคะว่ายังขายเครื่องสำอางอยู่เลยวันนี้ตอนนี้เมื่อ8ปีที่แล้วยังยืนขายของอยู่ที่สี่แยกเทพรักษ์ค่ะขายเครื่องสำอาง8ปีที่แล้วนะคะยังอยู่ห้องเช่าไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าด้วยค่ะพยายามดิ้นรนทั้งชีวิตเลยไม่เคยรู้เลยค่ะว่ากฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเนี่ยแค่เราเปลี่ยนความรู้สึกเราสามารถที่จะมีชีวิตใหม่ได้เลยแค่เราจับเครื่องมือถูกเราสามารถมีเงินมีทองได้มากมายมหาศาลเลยคุณสามารถเซิร์ชนะคะ Law of Universe Law of Attraction นะคะหรือซื้อหนังสือนะคะ The Magic The Secret นะคะ Law of Success มีศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยหรือศาสตร์แห่งความสำเร็จมากมายเลยนะครับ
เป็นหนังสือระดับโลกที่เขาใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลรวมถึงพระคัมภีร์หลายๆเล่มนะคะของหลายๆศาสนาจริงๆใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเหมือนกันแต่ท่านอาจจะไม่ได้ระบุลงไปกฎแห่งจักรวาลกฎแห่งแรงดึงดูดทำงานผ่านอารมณ์ความรู้สึกไม่มีศาสนาไหนสอนให้เราเกลียดกันไม่มีศาสนาไหนสอนให้เราบูลลี่กันทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีทุกศาสนาสอนให้เราใจเย็นการที่เราใจเย็นแล้วใจเราเป็นสุขนั่นก็ใช้แรงดึงดูดด้านความสุขแล้วความสุขมันจึงจะไหลลินเข้ามาหาเราค่ะครูเองสามารถปลดหนี้นะคะจากการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึก3เดือนได้10ล้านบาทนะคะจากคนที่มีหนี้หมวกกันน็อก120นะคะหมวกกันน็อกก็คือคนที่เขามีเขาเรียกอะไรนี่คนที่ใส่หมวกกับน็อกเราจะไม่เห็นว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงหรอกนะคะเขาก็จะมาเก็บดอกเราทุกวันอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถปลดหนี้ได้ทั้งในและนอกระบบนะคะสามารถมีบ้านของตัวเองได้วันนี้ไม่ได้มาอวดรวยเลยค่ะอยากบอกให้ทุกคนและอยากมาแบ่งปันเฉยๆว่าเทคนิคการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกมันใช้ได้ผลจริงๆแต่ว่าเราแค่ไม่เคยทำมันต่อเนื่องแค่นั้นเองนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันในส่วนของรวยทางลัดนะคะพิกัดโลกออนไลน์ว่าถ้าวันนี้คุณได้รู้ความลับที่คุณจะบอกนะคุณเองสามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้ไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามพี่ปิ๊กจ๋าติ๊กต็อกชั้นเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอเคครูเริ่มเลยนะคะว่าโลกออนไลน์มันสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้แต่ก่อนที่เราจะร่ำรวยเราจะต้องรู้ทฤษฎีหนึ่งที่เป็นกฎระดับโลกนั่นคือกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลคุณอาจจะเคยได้ยินคนพูดเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคุณอาจจะฉันมาเยอะจนคุณจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าแล้วฉันจะเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นแรกค่ะไม่ว่าคุณจะเริ่มอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองการอ่านหนังสือการสู้กับตัวเองเนาะที่จะชนะนะรวมถึงการที่เราเรียนรู้ว่าเอ๊ะฉันจะทำออนไลน์ทำอะไรดีทุกการเรียนรู้ของคุณทุกสิ่งของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วคุณรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคุณทำไปเลยแต่ส่วนผสมสำคัญที่จะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้ที่ทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขได้มันคือตัวของคุณเองอันดับแรกถ้าคุณจะรวยทางลัดบนโลกออนไลน์คุณจะต้องรู้กฎระดับโลกนะคะกฎระดับโลกที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้แค่เสี้ยววินาทีเดียวก็สามารถเปลี่ยนได้เสี้ยววินาทีนั้นคือเสี้ยววินาทีแห่งความสุขถ้าวันนี้คุณรู้ทางลัดนี้คุณจะเข้าใจว่ายิ่งคุณทุกข์ต่อไปต่อให้คุณพยายามที่จะทำงานให้มันดีขนาดไหนแต่การทำงานของคุณมันประกอบไปด้วยความเครียดงานนั้นอาจจะออกมาดีนะคะแต่ผลสุดท้ายคุณจะไม่ได้ใช้ผลของเงินนั้นเงินที่คุณมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาจากความเหนื่อยยากจากความเครียดของคุณผลสุดท้ายคุณจะต้องเอาไปจ่ายคุณต้องแลกมันมีราคาของมันเนาะที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นความเครียดสุขภาพของคนที่ทรุดโทรมลงสุขภาพจิตที่เสียหลายอย่างเลยค่ะดังนั้นถ้าเรารู้กฎของโลกว่าเฮ้ยกฎของโลกใบนี้หรือทุกศาสนาเลยสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เรามีความสุขสอนให้เราสุขกายสุขใจสอนให้เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเรารู้กฎของโลกอันดับแรกเราเข้าใจกฎของโลกรู้กฎของโลกและใช้มันเป็นครูไม่พูดถึงคนรู้จักแต่ไม่ได้รู้จริงรู้จักใครก็รู้เนาะแต่เราไม่รู้จริงว่าเราจะใช้ยังไงแค่สำรวจตัวเองค่ะว่าวันนี้เอ้ยแล้วฉันได้ทำทุกอย่างให้มันมีความสุขหรือเปล่าแน่นอนค่ะคู่ขาคนเรามันจะสุขได้ตลอดจริงๆหรอวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าขยะมันเหม็นแล้วคุณยังเอามือเข้าไปกอดมันอยู่ใครกันแน่ที่กำลังบ้านึกออกไหมถ้าคุณกำลังทุกข์อยู่เพราะว่าคุณกำลังคิดมันอยู่แล้วคุณก็ไม่หยุดคิดควรโทษใครใครคือคนรับผิดชอบในการที่คุณเอามือไปกอดขยะแน่นแบบนั้นขยะทางความคิดขยะทางอารมณ์ความโกรธความเครียดความแค้นความทุกข์คนนั้นด่าคนนี้ด่าเพื่อนเราด่าเราครั้งนึงเราจําไปเลย30ปีเจ้านายด่าเราครั้งนึงเราโกรธเจ้านายแบบตายไม่เผาผีมาอีกเราคิดซ้ําอีกเป็นล้านๆครั้งอ่ะใครกันแน่ที่บ้าใครกันแน่ที่ไม่ฉลาดเลือกให้กับตัวเราเองมันไม่เกี่ยวกับวุฒิการศึกษามันไม่เกี่ยวกับหน้าตามันไม่เกี่ยวว่าคุณเป็นใครนะถ้าคุณรู้กฎของโลกคุณเองจะดำรงตัวฉลาดที่จะเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวคุณและฉลาดในการดำเนินชีวิตของคุณเพราะวันนี้มันคือแก่นเนาะถ้าหนูรวยแต่ผลสุดท้ายมันเป็นความรวยที่หลอกลวงเป็นความรวยที่แลกมาซึ่งความเจ็บปวดมันเป็นความรวยที่ตัวเราเองก็เครียดมันเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยที่โอ้โหตากเหงื่อออกแรงชีวิตทุกข์ความคิดเครียดพยายามหาเงินวันๆคิดแต่คําว่าเงินจนมันเกิดเป็นความกดดันมันถูกทางจริงๆหรอต่อให้คุณทําวิธีที่ถูกนะในการหาเงินแต่พอสุดท้ายเงินนั้นคุณไม่ได้ใช้ไงหาได้แต่ใช้ไม่ได้เลยเคยได้ยินมั้ยอาม่าตายคาเก๊ะเงินเคยได้ยินมั้ยอาม่าหาเงินมาทั้งชีวิตแต่อาม่าไม่กล้าใช้อาม่าไม่เคยได้ใช้ชีวิตเลยแล้วผลสุดท้ายอาม่าก็ตายคาเก๊ะเงิน
เห็นไหมหรือแม้กับการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยกูยิ่งใหญ่เหลือเกินกูแบบตำแหน่งใหญ่ยิ่งใหญ่อวยยศอวยตำแหน่งตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือความสุขของฉันคุณเชื่อไหมพอสุดท้ายคุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณมีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะคะเรื่องเล่าเรื่องนึงคุณฟังมาแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยมีผู้ชายคนนึงนะคะเขาเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการนะรองผู้บริหารอ่ะรองผู้บริหารเขาก็เลยรู้สึกว่าโหเขาพาวมากเลยพอกลับบ้านมานะคะภรรยาก็บอกว่าพี่หญ้าที่บ้านมันสูงแล้วพี่วันหยุดเนี้ยพี่ไปตัดหญ้าหน่อยสามีก็โวยวายเลยเฮ้ยเธอมาใช้รองผู้บริหารได้ยังไงเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะภรรยาบอกโอ๊ยอะไรมันจะขนาดนั้นพอสามีกินข้าวเสร็จนะคะภรรยาก็บอกว่าพี่กินเสร็จแล้วช่วยล้างหน่อยนะเดี๋ยวฉันต้องไปดูลูกเฮ้ยฉันเป็นผู้บริหารนะเป็นรองผู้บริหารนะเธอจะมาใช้รองผู้บริหารล้างจานไม่ได้นะภรรยาก็ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งนะภรรยามีก็ยังเป็นอยู่จนภรรยาเริ่มเอือมละอาแหละกับรองผู้บริหารนะที่กลับมาแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเพราะเป็นรองผู้บริหารทำอะไรไม่ได้เลยภรรยาก็เลยบอกว่าพี่เอาจริงๆรองผู้บริหารเนี่ยพี่ไปซื้อของในห้างเนี่ยนะไปซื้อเนี่ยกุ้งหอยปูปลาเนี่ยก็มีรองผู้บริหารทั้งนั้นแหละสามีก็บอกว่าเธออย่ามามั่วมันไม่มีหรอกเนี่ยโอ้โหกว่าฉันจะได้มาด้วยความลำบากนั้นรองผู้บริหารจะได้ง่ายขนาดนั้นใช่หรอเอาจริงภรรยาก็เลยพูดนะคะสามีไม่เชื่อนะคะก็เลยโทรไปหาห้างหนึ่งว่าขอสายรองผู้บริหารเนี่ยปูปลาหมากุ้งหน่อยว่ามีจริงเปล่าเออคนที่รับสายก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วคุณต้องการคุยกับรองผู้บริหารฝ่ายอาหารทะเลเนี่ยจะเป็นเอาเป็นปลาสดปลาแห้งกุ้งสดกุ้งแห้งหอยสดหอยแห้งคุณต้องการคุยกับรองผู้บริหารคนไหนแปลว่ามันมีเยอะมากเลยบางครั้งการที่เรามีความสุขกับตำแหน่งที่มันไม่ได้อยู่กับเราจีรังยั่งยืนอะแต่ความสุขจริงๆมันหมุนรอบตัวเรากับการใช้ชีวิตกับครอบครัวกับไปนั่งพูดคุยกันมีชีวิตที่ดีหาเงินได้มีความสุขในการหาเงินใช้ชีวิตแบบที่เราควรจะเป็นไม่ได้ใช้ตัวเองเป็นวัวเป็นควายให้กับตัวเองและไม่ได้ใช้ตัวเองเป็นวัวเป็นควายให้กับคนอื่นรวมถึงไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามันดูเศร้าสลดหรือติดอีโก้ติดความโก้หรูจนลืมความสุขของตัวเองไปแบบนั้นถ้าเกิดคุณยังติดอยู่อย่างนั้นติดความโก้หรูติดอะไรใดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ผลสุดท้ายแล้วคุณทุกข์ก็ได้นะเห็นไหมถ้าเรารู้กฎของโลกใบนี้เราเองก็จะมีชีวิตที่มีความสุขง่ายเราจะไม่กำความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านเข้ามามันผ่านเข้ามาเราหยุดคิดเราก็หยุดทุกข์เลยถ้าเราย้ำทุกมันก็ทุกอยู่อย่างนั้นดังนั้นการที่ทุกคุณจะรวยทางลัดบนโลกออนไลน์คุณเข้าใจก่อนคนที่จะรวยคุณเลือกรวยแบบไหนรวยแบบสุขหรือรวยแบบทุกรวยแบบเข้า ICU รวยแบบไม่ได้ใช้เงินหรือรวยแล้วไปทำบุญรวยแล้วมีชีวิตที่ดีรวยแล้วมีความสุขรวยแล้วครอบครัวอบอุ่นขึ้นด้วยระหว่างที่เราสร้างเราก็มีความสุขตลอดเลยไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วฉันถึงสุขคุณอยากรวยแบบไหนล่ะคุณกำหนดทิศทางมันก่อนโอเคไหมคุณกำหนดทิศทางมันก่อนผ่านกฎระดับโลกเนี้ยก่อนเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วครูการันตีด้วยชีวิตครูใครมาใหม่นะคะอาจจะไม่เคยเรียนรู้เทคนิคการชนะตัวเองสามารถขอคลิปฟรีได้ที่ LINE @KRUSITA นะคะคลิปมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งมหากาพย์21วันเลเวล1มหากาพย์ God Power นะคะคอร์สฟรีเนี่ยคุณเรียน2คอร์สเนี้ยครูปลดหนี้ได้10ล้านแต่ครูแบ่งปันเทคนิคไว้เราไปเรียนเอาเองโอเคมั้ยครูไม่ได้มาสอนในไลน์นี้นะคะสิ่งที่มันทำให้ครูมั่งคั่งร่ำรวยได้ครูไม่ได้มาอวดรวยเราแต่ครูบอกว่าเฮ้ยครูเปลี่ยนความคิดแล้วครูเข้าใจเว้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตลอดชีวิตของครูครูไม่เคยที่จะมีความสุขครูไม่เคยที่จะคิดว่าความสุขมันสำคัญครูไม่เคยนำอารมณ์ครูครูปล่อยให้อารมณ์นำครูเช่นมีคนทำให้งุนงิดครูก็งุนงิดแม่งทั้งวันคนนี้แม่งน้ำโหเราก็โมโหเขาทันทีคนนี้อยากมีเรื่องกับเราเราก็มีเรื่องทันทีเราเป็นคนชั่วๆเทาๆดำๆมาก่อนในชีวิตของเราไม่เคยยิ้มให้กับใครเพราะเรารู้สึกว่าโลกใบนี้มันไม่ได้สดใสอย่างที่เราคิดเว้ยเรามองโลกแบบนั้นเรามีทัศนคติแบบนั้นในการมองโลกเราไม่รู้ว่าถ้าเรามองโลกใหม่มองโลกว่าความสุขมันก็อยู่แค่เราคิดอ่ะถ้าเราคิดเป็นเราก็มีความสุขได้อ่ะเราไม่เคยรู้ไงถ้าเรารู้ว่าความสุขหรืออารมณ์ของเรามันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เราก็ทำมันมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่โรงเรียนไม่ได้สอนไงเก็ทใช่ไหมคะคุณต้องรู้แก่นนี้ก่อนคุณมีลูกศิษย์เยอะมากค่ะมาเรียนรู้กับครูทั้งไทยพม่ากัมพูชาลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย
รวมถึงคนไทยในต่างแดนทั่วโลกเลยมีคนมาเรียนรู้คลิปแล้วสามารถปลดหนี้ปลดสินและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าครูเก่งแต่มันเป็นเพราะว่าตัวเขาอนุญาตตัวเขาได้ไปเจอพลังความคิดวันนี้ครูได้คุยกับเด็กคนนึงเป็นคนพม่านะคะครูได้ไลฟ์สดอยู่ที่ Facebook พัสิตาศักดิ์สิริธนากุลชื่อว่าคีเทอูคนนี้วันนี้เขาส่งอินบ็อกซ์มาหาครูบอกว่าครูหนูลาออกจากงานแล้วนะหนูจะมาลุยเต็มที่เลยกับโลกออนไลน์ครูขนลุกหมดเลยค่ะครูก็เลยแบบเฮ้ยจริงเหรอลูกดีใจด้วยนะหนูได้ผลลัพธ์เท่าไหร่หรอเขาบอกเขาได้เยอะมากสำหรับแม่บ้านคนหนึ่งที่ทำงานในประเทศไทยเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะมา7ปีไม่เคยมีเงินเก็บแต่พอได้มาเรียนรู้ความคิดเปลี่ยนคุณเชื่อไหมว่าเขาทำออนไลน์กับครูนี่แหละค่ะเขาได้กำไรทั้งขายปีกขายส่งกำไรในระบบมีทองเก็บสามารถปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้สามารถซื้อที่ได้กำลังจะสร้างบ้านมีทองเก็บอีกเกือบ10บาทมีสต็อกสินค้าอีกแสนกว่าบาทแล้วก็มีเงินเก็บด้วยทุกอย่างเขาได้มาฟรีจากการเรียนรู้ที่เปลี่ยนความคิดเราได้คุยกันประมาณเกือบชั่วโมงเขาได้บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาไม่รู้เขาไม่คือเขาดูหนังดูละครดูอะไรก็แต่ที่มันก็ดูไปวันๆอ่ะหลังจากเขาทำงานมาเหนื่อยก็หาอะไรคลายเหนื่อยเนาะก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องออนไลน์แล้วไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนก็มีความเครียดแบบนี้ตลอดเลยไม่เคยเรียนรู้มหากาพย์21วันจนตาสินตินได้แนะนำว่าเนี่ยก็คือเป็นขวัญและกำลังใจให้กันและกันคนพม่าเหมือนกันก็ให้กำลังใจกันว่าเออตอนนี้เธอเหนื่อยเธอไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนึงมันจะเป็นวันของเธอก็ทำไปเรื่อยจนวันนึงเธอได้เรียนรู้คลิปมหากาพย์21วันเธอได้เรียนรู้ทุกคลิปที่ครูมาไลฟ์เธอได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเด็กคนนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้นปลดหนี้ปลดสินให้กับครอบครัวจนเธอตัดสินใจลาออกเธอมีเงินเก็บอย่างที่ครูพูดมาทั้งหมดคุณสามารถไปขอดูเธอได้นะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ครูอยากจะบอกว่าครูดีใจแล้วครูก็ร้องไห้กับเธอเมื่อเช้าร้องไห้ด้วยความดีใจว่าเออดีใจอ่ะคือมันไม่ใช่คนแรกที่มาพูดคำนี้กับครูนะแต่สิ่งที่ครูได้ยินจากเขา3รอบ5รอบที่เราคุยกันเขาพูดว่าขนาดหนูทำงานแม่บ้านเวลาหนูไปเข้าห้องน้ำหนูยังมาโพสขายของหนูแทบไม่มีเวลาบางวันหนูไม่ได้ลงคลิปใน TikTok หรือว่าเพจด้วยซ้ำหรือว่า Facebook ด้วยซ้ำแต่หนูยังได้กำไรเป็นล้านเลยหนูออกจากงานมาหนูพยายามออกพ่อแม่ไม่ให้หนูออกจากงานแฟนไม่ให้หนูออกจากงานเพราะเขาไม่เข้าใจจนหนูสร้างชีวิตมาหนูได้เยอะขนาดนี้จนหนูไม่ฟังใครแล้วหนูออกจากงานเพราะว่าผลลัพธ์ที่หนูมีตอนนี้หนูกำลังจะสร้างบ้านแล้วค่ะขนาดหนูไม่มีเวลาหนูยังมีเงินเก็บขนาดนี้เขาพูดเองนะคะบอกว่าเขารวยแล้วเขารวยแล้วเพราะว่าในพม่าค่ะ1ล้านบาทในไทยเนี่ยถ้าแปลเป็นพม่าก็ไหลหลายร้อยล้านจาร์ดนะคะอาจจะเป็นพันล้านจาร์ดอ่ะคือเขามีชีวิตที่สามารถสร้างบ้านสร้างชีวิตได้อ่ะค่ะเขาบอกว่าขนาดเขามีเวลาแค่นี้เขายังมีเงินมากมายขนาดนี้เลยยังสร้างชีวิตให้กับพ่อแม่ได้7ปีที่ผ่านมาให้พ่อแม่ไม่ได้เลยให้ได้แค่ลูกแค่ขนมลูกก็หมดแล้วแต่หลังจากที่เรามาเรียนรู้และเปลี่ยนความคิดโลกออนไลน์มันไม่ได้ยากเลยแล้วเขาปรับอารมณ์เขาชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดการเขาบอกหลังจากนี้ที่5ครั้งที่ครูได้ยินเขาพูดคือเขาพูดว่าหนูจะมีเวลาออกมาทำคลิปช่วยเหลือผู้คนได้มากมันมีคนพม่าที่ลำบากแบบหนูเยอะมากเลยถ้าใครได้เจอหนูก็จะโชคดีหนูจะได้ช่วยคนได้เยอะหนูจะมีเวลาช่วยคนแล้วต่อไปหนูจะได้เจอแม่บ่อยๆหนูจะได้ช่วยคนแล้วหนูจะได้ช่วยคนแล้วนี่คือแรงงานต่างด้าวคนหนึ่งที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเรียนไม่จบอ่านภาษาอะไรได้บ้างครูไม่ทราบเขาเรียนไม่จบแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งที่เขามีคือพลังงานของเขาที่สูงมากครูเห็นแววเด็กคนนี้มานานแล้วนะคะแล้วครูเองก็เป็นจุดยืนให้กับเขามาตลอดแต่อย่างที่เขาบอกค่ะว่า1ปีที่ผ่านมาเขายังทำงานประจำอยู่ยังเป็นแม่บ้านทำความสะอาดล้างส้วมซักผ้ารีดผ้าดูดฝุ่นถูพื้นแต่ใครล่ะคือคนกำหนดชีวิตเขาตัวเขาคือคนกำหนดชีวิตเขาเองค่ะเมื่อเขาคิดว่าฉันจะไม่อยู่ตรงนี้ตลอดฉันอยากมีชีวิตที่ดีเพื่อกับครอบครัวฉันแล้วฉันตัดสินใจที่ฉันจะช่วยเหลือผู้คนเขาเองก็หลุดพ้นคำว่าเงินเขาอยู่เหนือจำนวนเงินด้วยการช่วยเหลือผู้คนครูถามเขาว่าแล้วโลกออนไลน์เนี่ยหนูไม่เคยทำมาก่อนหนูหาลูกค้ามาจากไหนเขาบอกหนูขายของดีมากเลยไม่ว่าหนูโพสอะไรก็มีคนมาซื้อคนมาสนับสนุนหลังจากที่เราได้คุยกันสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างจากคนที่โพสเหมือนเขาเหมือนกันนะคะสิ่งที่แตกต่างคือเขามีพลังงานสูงกลับไปที่ข้อหนึ่งค่ะนี่ครูยังไม่ได้ไปข้อสองข้อสามนะครูพูดถึงแค่ข้อหนึ่งว่าถ้าคุณอยากจะรวยทางลัดคุณเชื่อหรือไม่ว่าคุณมีลูกศิษย์นับพันนับหมื่นนับแสนคนทั้งไทยลาวกัมพูชาเมียนมาคนกัมพูชาเป็นแสนคนนะฮะที่เปลี่ยนชีวิตจากการได้เรียนคลิปครูมีคนเอาคลิปครูไปแบ่งปันทั่วกัมพูชาเลยนะคะในการได้เรียนรู้มีคนมากมายที่จับเงินล้านกันเยอะมากบนโลกออนไลน์มันเยอะมากจนไม่สามารถเอ่ยชื่อใครได้เลยถ้าไม่ได้แบบมารู้จักกันเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้
เพราะเขาเปลี่ยนสิ่งนี้ข้างในหัวเขาเขาเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกถ้าคุณได้ฟังเด็กคนนี้คุณจะรู้เลยว่าเขาไม่มีพลังเอื้อยเชื่อยเลยเขาจะมีพลังแต่แบบตื่นเต้นดีใจหนูก็เต้นเต้นทั้งวันหนูไปลาออกเจ้านายหนูไปขอบคุณเจ้านายว่าขอบคุณเจ้านายนะคะที่เจ้านายดูแลหนูอย่างดีมาตลอดเลยขอบคุณเจ้านายนะคะหนูขอออกนะคะเจ้านายก็ให้ออกเขาบอกว่าพอเจ้านายให้ออกปุ๊บเขาเหมือนเขาประกาศอิสรภาพของชีวิตเขาเข้ามาเต้น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 เขาดีใจกับอิสรภาพของชีวิตครั้งใหม่ของเขาเราก็ร้องไห้กันทั้งคู่เนาะเราดีใจนะคะดีใจแทนเขานี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนชีวิตของครูสิตาวันนี้มันเหมือนครูได้เห็นตัวเองในคีเทโอว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตครูอยากจะบอกพวกหนูหลายคนที่หนูกำลังเรียนอินแอดทำคอนเทนต์อีกมากมายเลยถ้าสิ่งที่หนูกำลังลงมือทำอยู่กำลังเรียนรู้อยู่หนูปนมันด้วยความเครียดหนูปนมันด้วยความคิดที่ไร้ปัสสาวะไปด้วยความสุขสนุกสนานหนูคิดมากจนความสนุกไม่มีหนูกำลังไปผิดทางหนูแค่แก้ความคิดในหัวหนูใหม่เป็นคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆมันกับการลงมือทำให้เยอะๆทำแล้วมันสนุกทำแล้วมันอินทำแล้วมันคุณจะสำเร็จง่ายมากลองทำดูนะคะไม่เชื่อลองทำต่อเนื่องดูไม่เชื่อลองทำต่อเนื่องดูนะคะครูเองก็ทำต่อเนื่องแบบนี้3เดือนครูปลดหนี้ได้10ล้านสิ่งที่2ค่ะถ้าคุณอยากจะรวยทางรัฐบนพิกัดโลกออนไลน์วันนี้เราคุยกับคีเทโอบอกว่าสิ่งนึงที่เขามีลูกค้าและตัวแทนเข้ามาเยอะเพราะเขาเป็นคนที่โพสค่อนข้างโพสสม่ำเสมอนึกออกไหมบางทีไม่ได้ไลฟ์สดอ่ะไม่ได้ลงวิดีโอแต่โพสสม่ำเสมอมากเขาโพสแบบนี้มา1ปีนี่คือหัวใจสำคัญเลยโลกออนไลน์ค่ะคุณจะต้องโพสให้คนอื่นเขารู้ว่าคุณทำอะไรนึกออกไหมโพสยังไงให้มันดูน่าสนใจพวกนี้คุณเรียนรู้ได้ค่ะไม่ได้ยากเลยแก่นของมันอยู่ที่ข้อ1ถ้าความรู้สึกคุณมันไม่ได้ต่อให้คุณใช้โพสผลิตภัณฑ์ที่ดาราถือทั้งประเทศไทยเลยคุณจะขายไม่ได้สักตัวนึงจริงๆนะคะถ้าความรู้สึกของคุณมันไม่โอเคนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยวิธีคิด 80% เลยการลงมือทำอีก 20% การลงมือทำของเราเราต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการลงมือทำเขาโพสสม่ำเสมอเขาไม่ย่อท้อและเขามองหาโอกาสให้กับตัวเองเสมอเลยว่าเฮ้ยขนาดฉันทำแค่นี้ฉันยังได้แบบนี้แล้วถ้าฉันทำเยอะกว่านี้จะได้ขนาดไหนเห็นไหมเป็นการลงมือทำเชิงพัฒนาเห็นไหมคะเป็นความสม่ำเสมอเชิงพัฒนาที่บอกกับตัวเองแบบนั้นแต่บางคนไม่ใช่เป็นความสม่ำเสมอเชิงพัฒนาเป็นความสม่ำเสมอแบบชินชาแบบได้ก็ดีไม่มีก็ได้นึกออกไหมแบบทำไปอย่างนั้นแหละทำให้มันหมดวันไปถ้าคุณกำลังลงมือทำแบบนี้ครูบอกว่าต่อให้คุณทำคอนเทนต์เทพมากเลยนะหรือต่อแม้กระทั่งให้คุณหาเงินได้คุณไม่ได้ใช้มันหรอกหรือใช้มันก็ไม่มีความสุขคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความสุขเลยรวยแบบไม่สุขนึกออกไหมดังนั้นทุกการพัฒนาของเราทุกการทำสม่ำเสมอของเราจงแฝงมันไปด้วยการคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆโลกออนไลน์มันชัวร์แช่แป้งนอนมาอยู่แล้วมันไม่ได้มีแค่ครูสิตาคนเดียวค่ะที่มั่งคั่งร่ำรวยได้จากโลกออนไลน์มันมีเยอะมากพูดไม่หมดหรอกลูกแม่ค้าขายของอะไรก็รวยขายกระเป๋าก็รวยขายปลาหมึกแห้งก็รวยใช่ไหมขายทิชชู่ก็รวยค่ะขายอะไรทุกอย่างก็รวยหมดตอนนี้นะคะไม่ใช่คือถ้าคุณบอกว่าโลกออนไลน์ไม่รวยก็ต้องเป็นเพราะว่าคุณมีมุมมองยังไงอะแต่คุณต้องทางตากว้างเพราะคุณจะปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีในอีกไม่เกิน3ปีข้างหน้าคุณเองก็จะต้องค้าขายบนโลกออนไลน์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่คุณจะขายอะไรถ้าคุณไม่เตรียมตอนนี้คุณก็อาจจะเป็นปลายแถวที่ผลสุดท้ายก็มีแต่แม่ค้าเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครอุดหนุนคุณต่อให้คุณไม่ทำโลกก็บังคับให้คุณทำเพราะตอนนี้มันเป็นสังคมคนละอย่างกับสมัยก่อนแล้วเมื่อ8ปีที่แล้วกับตอนนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นสังคมและโลกพัฒนาขึ้นคุณจะอยู่ที่เดิมก็แล้วแต่คุณไม่มีใครว่านะคะดังนั้นแฝงตัวเองไว้เลยว่าเราจะเป็นคนที่ทำสม่ำเสมอและการทำสม่ำเสมอของเราจะต้องแฝงไปด้วยการคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะเฮ้ยคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆลงมือทำด้วยความสนุกสนานเพิ่มไปแค่ตรงนี้เองใครคอนโทรลตัวเราทำให้มันสนุกได้เอนจอยค่ะสนุกค่ะเห็นไหมเหมือนที่คีเทโอบอกเขาเต้นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ฉันทำขนาดนี้ยังแค่นี้ฉันทำแค่นี้ยังแค่นี้เลยโอ้ถ้าทำเยอะกว่านี้เห็นไหมมันเป็นการที่เราสั่งตัวเองทั้งนั้นนะคะเราสั่งให้เราขี้เกียจก็ได้เราสั่งให้เราบอกเราไม่อยากทำก็ได้เราสั่งให้เราไม่มีความสุขก็ได้เราสั่งให้เราแบบพอแค่นี้แหละเราสั่งให้เราเบื่อหน่ายก็ได้เราสั่งให้เราชินชาก็ได้ก็คุณเป็นคนเล่นเองนึกออกไหมตัวละครตัวนี้คุณคือคนเล่นเองนะคะข้อต่อมาค่ะพิกัดบนโลกออนไลน์ที่จะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแน่นอนสิ่งนี้ครูให้คุณฟรีเลยนะคะและมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่คุณจะมั่งคั่งร่ำรวยหรือไม่คือรีวิวสำคัญดอกจันไว้เลยนะคะรีวิวสำคัญ
วันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำคอนเทนต์เทพมากคุณเป็นคนหนึ่งที่โอ้โหคนไหลเยอะมากแต่ผลสุดท้ายเขาต้องนั่งเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อรู้ว่าคุณทำอะไรหลังจากนี้อีกไม่เกิน1ปีจำคำควยนะคะคนที่ไม่ทำรีวิวสำคัญจะไม่มีใครมาทำด้วยเพราะเขาจะไปทำกับคนที่ชัดเจนกว่าค่ะรีวิวสำคัญมีอะไรบ้างหนึ่งเลยรีวิวสำคัญคือการรีวิวตัวเราเองค่ะเรากินเราใช้เรามีชีวิตอย่างไรกับสิ่งที่เราทำอยู่เห็นไหมตัวเรารีวิวตัวเรานะ 3.1 คือรีวิวตัวเราเรามีชีวิตที่ดีอย่างไรเราได้กินได้ใช้มีชีวิตดีขึ้นไหมจากสิ่งที่เราทำงานที่เราทำกิจกรรมที่เราทำถ้าโลกออนไลน์คุณต้องนำเสนอค่ะ2ค่ะรีวิวสำคัญเรื่องของผู้อื่นด้วยผู้อื่นกินใช้แล้วเป็นยังไงผู้อื่นมาทำแล้วเขามีชีวิตอย่างไรนี่คือรีวิวสำคัญสิ่งที่3ค่ะสิ่งที่คุณทำเนี้ยมันสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้บ้างเรื่องนี้คุณต้องรีวิวออกมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแน่นอนค่ะถ้าเราอยากจะทำกับใครสักคนหนึ่งเราอยากให้คนหนึ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ได้บุญด้วยจริงไหมผลสุดท้ายเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยที่ที่เราทำอ่ะมันเป็นที่ที่ดีมันเป็นที่ที่เป็นพลังบุญเราเองก็จะรู้สึกดีเราเองก็อยากทำจริงไหมเราเองก็อยากแบ่งปันจริงป่ะเห็นไหมคะวันนี้อย่ารีวิวแค่ตัวเองและอย่ารีวิวแค่ผู้อื่นและอย่ารีวิวแค่ทำบุญอย่างเดียวแต่เขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคุณทำอะไรจำไว้นะคะรีวิวสำคัญเป็นส่วนที่ทำให้ตัวคุณชัดเจนและคนที่เขามาติดตามคุณก็จะชัดเจนถ้าเขาติดตามคุณเพราะคอนเทนต์ที่ดีแต่ผลสุดท้ายเขาไปส่องคุณแล้วคุณไม่มีรีวิวสำคัญเขาก็จะอันเฟนคุณในที่สุดเพราะเขาไม่รู้เขาติดตามแล้วเขาได้อะไรเขาไม่สามารถนั่งโทรจิตเข้าไปดูในจิตใต้สำนึกคุณได้ว่าคุณทำอะไรนึกออกไหมนี่คลิปฟรีนะแต่ตั้งใจให้คุณเป็นคนหนึ่งที่รีวิวตลอดเลยนะคะรีวิวตัวเองว่าเรามีชีวิตที่ดีแบบไหนรีวิวตลอดเลยไม่เชื่อไปดูที่หน้า Facebook ภัสิตาศักดิ์สิริธนากุลหรือ TikTok ก็ได้นะคะรีวิวตลอดเลยค่ะว่ามีผู้อื่นที่เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เจอเราได้เจอแบรนด์ของเราได้มาทำธุรกิจร่วมกับเราอย่างไรบ้างรีวิวตลอดเลยค่ะว่าเราได้คืนอะไรกลับสู่สังคมบ้างมันไม่ใช่การตลาดแต่มันคือการที่เรานำเสนอข้อมูลเท็จจริงให้กับคนได้เลือกค่ะให้เขาได้เลือกและเราเป็นผู้เลือกการนำเสนอนั้นให้กับเขาเขาจะเลือกใครแล้วแต่เขานึกออกไหมแล้วแต่เขาอย่างน้อยเราได้ชัดเจนออกมาในความเป็นเราครูเองไม่เคยที่จะแบบแอปเอิบนะบางทีถ้าเกิดครูสนิทจะพูดมึงกูให้มึงอย่างงั้นมึงอย่างนี้สิลูกอย่างนี้อย่างนั้นคือเราเป็นเราในแบบของเราอะเราไม่ได้พยายามที่จะการรีวิวไม่จำเป็นจะต้องรีวิวเพื่ออยากให้คนมารักเราแต่จงรีวิวความเป็นเรานี่แหละนำเสนอออกมาถ้าโลกจะซื้อเราให้เขาซื้อเราแบบนี้ถ้าเขาจะเกลียดเราเพราะเราเป็นแบบนี้ให้เขาเกลียดเราให้เขาเกลียดเราไปนึกออกไหมเราจะมีคนของเราเสมอดังนั้นการรีวิวสำคัญวงเล็บไว้นิดนึงเป็นตัวของตัวเองรีวิวในแบบฉบับของตัวเองคือคนทำใหม่ๆก๊อปปี้คอนเทนต์คนอื่นอันนี้ไม่แปลกช่วงแรกก๊อปปี้คนที่ทำก่อนเขาทำยังไงวะรีวิวตัวเองเขาทำยังไงวะรีวิวผู้อื่นเขาทำยังไงวะรีวิวคืนสู่สังคมเขาทำยังไงแต่เมื่อผ่านไปสักระยะเวลา3เดือนคุณจะต้องมีรีวิวที่คิดมาจากตัวคุณเพราะจักรวาลชอบความสดใหม่กฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งจักรวาลจำไว้นะคะหรือแม้กระทั่งบนโลกใบนี้คุณคิดดูดิว่าคุณจะไม่ทำอะไรเลยอะคุณนั่งรอข้าวมาเสิร์ฟตรงโต๊ะแล้วคุณก็ไม่ทำอะไรเว้ยแล้วคุณหวังว่าข้าวมันจะลอยเข้าปากคุณช่วงแรกคุณอาจจะมีคนป้อนน่ะคุณรู้สึกไงถ้าคุณต้องป้อนข้าวลูกคุณจนลูกคุณอายุ40อ่ะคุณรู้สึกไงอ่ะ เข้าใจความหมายป่ะโลกออนไลน์มันไม่ได้เรียนรู้ยากขนาดนั้นถ้าคุณยังนั่งคิดคอนเทนต์เองไม่ได้คุณใช้ระยะเวลานานแล้วในการเรียนรู้โลกออนไลน์แต่คุณยังคิดคอนเทนต์ที่เป็นรีวิวตัวเองรีวิวผู้อื่นรีวิวกับคนสู่สังคมไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำพิกัดโลกออนไลน์เลยนะพิกัดโลกออนไลน์นี่คุณรู้ไหมแค่คำซ้ำบางทีถูกปิดกั้นแล้วรูปซ้ำถูกปิดกั้นแล้วเห็นไหมเฮ้ยเราต้องเป็นนักเรียนรู้สิถ้าคุณไม่ให้จักรวาลทำงานกับคุณแล้วจะทำงานกับใครคุณไม่มีการครีเอทออกมาคุณเป็นหุ่นยนต์เหรอผลลัพธ์คุณจะมาได้ไงในเมื่อทุกอย่างมันถูกจูนด้วยพลังของความรู้สึกของคุณคุณก๊อปปี้ข้อความได้แต่มันไม่ใช่ตลอดเวลา
มันจะต้องถูกการครีเอทเพื่อทำให้คุณเกิดหลั่งพลังงานการครีเอทการริเริ่มสร้างสรรค์ออกมาสร้างชีวิตคุณถ้าจินตนาการไม่สำคัญวันนี้พวกเราคงมีมือถือที่นั่งดูไลฟ์สดกันตรงนี้ไม่ได้ของทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เกิดจากจินตนาการก่อนถ้ามนุษย์ปิดเราไม่เปิดโหมดฝึกฝนจินตนาการตัวเราไม่กล้าครีเอทคุณก็ไม่ต่างกับคนที่สมองตายไปแล้วน่ากลัวไหมคะถ้าเราฝึกริเริ่มสร้างสรรค์ทำไมครูถึงชอบมีเนี่ยสาวสองอยู่รอบตัวครูเพราะเขาเป็นคนชอบครีเอททำนู่นทำนี่ทำนั่นแค่เราให้โจทย์ไปเขาทำนู่นทำนี่นั่นครูชอบมากเลยเขาสร้างสรรค์เขาถึงมีความเป็นเลิศเห็นไหมเพศที่สามทำไมเขาถึงเป็นอัจฉริยะหลายคนทำออกมาได้ดีมากๆหลายคนเพราะเขามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คำถามคือวันนี้เรายังไม่ตายและสมองเราก็ยังไม่ตายค่ะเราครีเอทได้จริงไหมแล้วถ้าคุณบอกตัวเองว่าหนูทำไม่ได้หนูทำไม่เป็นหนูถ่ายรูปไม่ได้หนูพูดไม่เป็นหนูครีเอทไม่ได้หนูทำอะไรไม่ได้คุณกำลังสั่งให้ตัวคุณยืนต้นตายทางความคิดและยืนต้นตายทางการลงมือทำย้ำนะคะถ้าคุณทำออนไลน์มาเกิน3เดือนคุณยังคิดคอนเทนต์เองไม่ได้คุณยังคิดคำโพสต์เองไม่ได้คุณกำลังยืนต้นตายทางจินตนาการน่ากลัวมากเลยผลสุดท้ายถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งคนคิดคอนเทนต์คุณตายไปคุณจะตายหมดเลยทั้งผลลัพธ์คุณจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกในกระถางแคบๆแล้วไม่มีน้ำอยู่ในห้องมืดๆที่ไม่มีแสงแดดไม่ใช่เพราะใครทำร้ายคุณแต่คุณไม่ยอมช้อนชัยตัวคุณออกไปข้างนอกเลยคุณไม่พยายามที่จะออกไปขนาดต้นไม้ต้นเล็กๆมันจังอย่างพยายามขึ้นไปรับแสงเลยอะแล้วเราเป็นมนุษย์อะเฮ้ยเราเกิดมาจำไว้นะคะมนุษย์เรามีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากสัตว์ทั่วๆไปคือเราเรียนรู้ได้เรามีสมองเรามีอารมณ์ความรู้สึกเรามีจิตสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วถ้าเราไม่บริหารส่วนนี้เราไม่ทำมันก็จะตายจากเราไปเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เราไม่เคยเปิดเครื่องอ่ะเราอาจจะลืมมันไปก็ได้ในวันหนึ่งเหมือนกันค่ะจินตนาการเป็นส่วนสำคัญในกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมากๆเลยไม่เชื่อคุณลองไปดูไปอ่านหนังสือนะคะ The Magic The Secret ก็ได้คุณจะเห็นเลยว่าก่อนที่เราจะได้อะไรบางอย่างบนโลกใบนี้เราต้องใช้ imagination คำถามคือเรื่องเล็กๆอย่างเช่นคอนเทนต์หรือการโพสต์ถ้าคุณเป็นมือใหม่ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าคุณเป็นเกิน3เดือนแล้วถือว่าเป็นมือเก่าแล้วคุณยังคิดไม่ได้แล้วคุณจะสร้างแรงดึงดูดและความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างไรในเมื่อความคิดของคุณมันเป็นความคิดที่ตายไปแล้วเอาใหม่นะคะเรียนรู้และปรับให้มาเป็นเราเรียนรู้และปรับให้มาเป็นเราเรียนรู้และปรับให้มาเป็นเราอย่าก๊อปโพสต์อย่าก๊อปโพสต์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 แบบนี้สมองส่วนจินตนาการของเราจะตายสมองส่วน EQ ของเราความฉลาดทางอารมณ์ของเราจะตายเพราะสิ่งง่ายๆแค่นี้เรายังนึกไม่ออกเรื่องยากไม่ต้องพูดถึงเรื่องง่ายรายวันยังทำไม่ได้เรื่องยากไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะโอเคนะคะนี่คือ3สิ่งทางลัดบนโลกออนไลน์ครูย้ำอีกทีหนึ่งเลยค่ะคือคุณต้องรู้ทางลัดระดับโลกเพื่อคุณจะได้วางอารมณ์ของคุณถูกเพราะถ้าอารมณ์ของคุณมันดีคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนง่ายคุณจะสำเร็จง่ายขึ้นเพราะทฤษฎีนี้เขาใช้กันเยอะมากทั่วโลกเลยแต่คนไทยอาจจะรู้น้อยหน่อยครูเองก็เปลี่ยนชีวิตจากทฤษฎีนี้นะคะการที่เราตั้งตัวเองว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะมีความสุขกับมันนะสิ่งที่2คือความสม่ำเสมอในการทำบนโลกออนไลน์คุณต้องสม่ำเสมอวงเล็บคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้โคตรสำรวจนิดนึงว่าไอ้ความสม่ำเสมอของเราเป็นความสม่ำเสมอที่ชินชาเป็นความสม่ำเสมอที่รู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เป็นความสม่ำเสมอที่กูคิดจนสมองกูจะแตกหรือว่ายังไงแบบนั้นไม่ได้ผลมันต้องเป็นความสนุกสนานการคิดให้น้อยสนุกให้มากทุกการทำคอนเทนต์คือความสนุกทุกการมีชีวิตคือการเรียนรู้และเติบโตของเราสิ่งที่3นะคะในการที่คุณจะสามารถรวยทางลัดบนโลกออนไลน์ได้หนีไม่พ้นจริงๆการทำรีวิวสำคัญถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำรีวิวเองยังไม่เป็นเลยและผ่านการศึกษาเรียนรู้มาแล้ว3เดือนเกิน3เดือนไปแล้วยังคิดคอนเทนต์เองไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณเองอาจจะไม่เข้าใจโลกออนไลน์เลยเพราะคุณอาจจะไม่ได้นำเสนอตัวเองไม่ได้นำเสนอผู้อื่นไม่ได้นำเสนอธุรกิจไม่ได้นำเสนอในส่วนของว่ากลับคืนสู่สังคมยังไงเพราะเมื่อคุณไม่ชัดเจนก็ไม่มีใครมาทำกับคุณต่อให้คุณไลฟ์สดจะเป็นจะตายไลฟ์ทุกวันเลยแต่คุณไม่โพสอะไรเลยเขาไม่เห็นเลยว่าคุณมีอะไรดีคุณไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไหมไม่เห็นอะไรเลยคุณจะไลฟ์10ปีก็จะไม่มีใครติดตามคุณเพราะและนับวันจะยิ่งไม่มีคนดูคุณด้วยนะคะเพราะ
โลกมันเปลี่ยนไปมากๆโลกจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วคุณไม่มีวันที่จะบอกว่าอีกหน่อยเราไปใช้มือถือขาวดำกันไหมเราไปใช้เพจเจอร์กันไหมไปใช้สเบากันไหมเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วโลกจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกตลอดกาลถ้าคุณไม่ปรับตัวไม่ทำตัวเองให้ชัดเจนในสิ่งที่คุณทำไม่มีใครทำกับคุณเมื่อคนไม่มีใครทำต่อเห็นไหมคุณจะไลฟ์ยังไงอ่ะคุณจะไปยิงแอดยังไงอ่ะขนาดคุณยิงแอดคุณยังต้องเลือกสินค้าให้ชัดเจนเลยจริงป่ะและทำยังไงให้ลูกค้าซื้อคุณก็ต้องรีวิวจริงป่ะแล้วถ้าคุณให้คนเห็นเนี่ยเทคนิคการตลาดอ่ะคุณกดไปที่เพจสินค้าเพจหนึ่งแป๊บเดียวคุณจะเห็นมันเป็นสิบครั้งเลยใช่ป่ะเขาจะตามหลอนคุณถูกไหมการตลาดการตลาดของการยิงแอดคืออะไรทำให้คุณหลอนจนคุณต้องซื้อมันจนได้แหละคุณกดไปดูแล้วก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณจะเจออีกเป็นสิบอันคำถามคือถ้าเจ้าของสินค้าเนี่ยดันไม่รู้ยิงแอดไปแค่เพจเดียวเห็นแค่ครั้งเดียวเขาจะตัดสินใจซื้อหรอไม่คนเราจะซื้อบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเจอกันบ่อยๆเหมือนคนมาจีบเราอะเฮ้ยเขาพยายามจีบเราทุกวันเลยอะนึกออกว่าเราเห็นเขาทุกวันเดี๋ยวเราก็ใจอ่อนนี่ว่ากลับกันมึงจีบกูวันนึงมึงหยุดจีบกู7 วันนึกออกไหมคุณแล้วเราจะคบกับคนนี้จริงๆเหรอก็เหมือนกันทำโลกออนไลน์คุณไม่เคยออกมาจากความรู้สึกคุณไม่มีความจริงใจอ่ะเฮ้ยเพื่อนช่วยบอกหน่อยกูจะจีบสาวยังไงเพื่อนบอกมา3 เดือนแล้วพอ3 เดือนวันที่1จะเข้า4 เดือนคุณไปจีบสาวคุณไม่พูดอะไรกับสาวเลยคุณก็ก๊อปปี้วันที่1มาพูดเหมือนเดิมคุณว่าผู้หญิงที่คุณจีบเขาจะงงมั้ยฮะหรือผู้ชายที่คุณอยากจะคบเขาจะงงกับคุณมั้ยฮะมึงไม่มีคำพูดอื่นหรอมึงมีคำพูดเดิมๆของมึงนึกออกมั้ยเราไม่ได้อยากคบหุ่นยนต์จริงไหมคะเราอยากคบคนจริงไหมคุณมีลูกศิษย์มากมายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะมากเจ้าของกิจการมีนักแต่สาวโรงงานเนี่ยเจ้าของกิจการระดับประเทศนะคะเมื่อกี้ก่อนที่มาก็คุยกับพี่น้อยนะพี่น้อยเป็นเจ้าของธุรกิจร้านต้นไม้สระบุรีใช่ไหมขายของดีมากโอ้สร้างยอดธุรกิจไม่รู้เท่าไหร่นะมันเยอะมากแหละเขารับรายได้ต้นไม้มีออเดอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะมีพี่กุ้งภูเก็ตอีกก็รับได้นะเป็นต้นไม้รายใหญ่ส่วนบ้านสวนน้องเอ็มใช่ไหมที่ภูเก็ตก็ขายกันจนหลายร้อยล้านอ่ะจากการได้เรียนรู้เชื่อไหมจากคนที่มีความเครียดเนี่ยทั้งสองกิจการเจ้าของธุรกิจไม่เหมือนพนักงานนะพนักงานยังมีวันหยุดแต่เจ้าของธุรกิจไม่มีวันหยุดเจ้าของธุรกิจที่ได้เรียนรู้กับภูยอดโตขึ้นปังบุรีเย่ทุกคนเขาเปลี่ยนสิ่งเดียวเขาไม่ได้เปลี่ยนอาชีพเขาแต่เขาเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเห็นไหมแล้วเขาก็เข้ามาสู่โลกออนไลน์ด้วยเพราะเขารู้ว่าออนไลน์จะอยู่อีก100 ปีถ้าไม่เข้าตายอย่างเดียวตายยั้งเขียดค่ะโอเคไหมคะมีคำถามไหมคะระหว่างนี้ทุกคนดีไหมคะมีคำถามไหมเดี๋ยวรอให้พี่ปิ๊กช่วยอ่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณณัฐพรด้วยนะคุณดาวบอกใช่ค่ะไหนใครมาใหม่พิมพ์มาใหม่หน่อยค่ะขอคลิปฟรีนะลูกนะเปลี่ยนชีวิตนะกับโปรแกรมจีบพิชิตความมั่งคั่งมหากาพย์21วันเรียนรู้แล้วเราลองสร้างอารมณ์แล้วเราจะรู้เลยว่าเมื่อเราตัดสิ่งลบๆที่มันทำให้เราบั่นทอนหัวใจออกแล้วเรามาอยู่ในพลังบวกๆเฮ้ยชีวิตกูเริ่มดีขึ้นด้วยเฮ้ยกูทำไมกูทำงานมีประสิทธิภาพทำไมกูมีความสุขจังวะแม่งจะเปลี่ยนไปหมดเลยลองเรียนรู้และลงมือทำครูไม่ได้เก่งกว่าใครครูแค่แบ่งปันเทคนิคแค่นั้นเองนะคะใครเป็นคนใหม่ขอคลิปฟรีได้ที่ LINE @kiusita นะคะคุณบีน่าบอกรู้จักค่ะนั่นแหละบ้านสวนน้องเอ็มใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะร้านต้นไม้รายใหญ่ที่ภูเก็ตได้หลายร้อยล้านเลยค่ะจากการได้เรียนรู้กับครูนะขายต้นไม้ขายดีมากเลยนะคะคุณวาสนามาใหม่ขอคลิปเรียนฟรีนะคะได้ที่ LINE @kiusita หรือที่เพจก็ได้นะคะลองเรียนแล้วเปลี่ยนอารมณ์ดูถ้าคุณรู้สิ่งที่ครูบอกคุณจะไม่ต้องแบบคือต้องบอกก่อนว่าครูสร้างยอดธุรกิจหลายร้อยล้านไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้สร้างดาราเนี่ยไอดอลครูเป็นเจ้าของธุรกิจ TSMU Intercode ที่มีลายผลิตน้ำ Made in Korea Made in Thailand สกินแคร์อาหารเสริมนะคะเรามีพาร์ทเนอร์เยอะมากทั้งไทยและเกาหลีนะคะเราเป็นเรามีแบรนด์สินค้าของเราเองสินค้าขายดีนะคะเรามีในส่วนของ You Butter รับฝากขายใครอยากขายอะไรธุรกิจโรงแรมอยากจะให้คนมาพักมาฝากขายได้หมดเลยมีร้านทองอเพลรัตน์อัญมณีมีธุรกิจ9 ระบบเยอะมากค่ะนะคะที่จะออกมาช่วยเหลือผู้คนนะคะในการทำขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าเราเองฟังแล้วเป็นยังไงครูถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงครูไม่ได้ยิงแอดโฆษณาไม่ได้สร้างดาราในไอดอลแต่ใช่ว่าอนาคตครูจะไม่อยากยิงครูก็อยากยิงค่ะแค่ครูยังไม่มีเวลาไปศึกษาการจะยิงแอดยิงมั่วๆมันก็ไม่เข้าเนาะเราจะต้องรู้อย่างที่บอกถ้าเราไม่รู้แล้วเราทำมั่วต่อให้เรามีความสุขแต่มันมั่วไงเหมือนครูจะไปเชียงใหม่ครูล่าเริงมากเลยแล้วครูก็ไม่ดูว่าเชียงใหม่ไปทางไหนครูก็เดินทะโลทะเลไปสุไหงโกลกแล้วครูบอกว่าเฮ้ยครูจะไปเชียงใหม่ครูมีความสุขมากมันต้องคิดถูกมาก่อนคิดบวกนึกออกไหมคิดถูกมาก่อนแล้วก็เติมพลังบวกเข้าไปชีวิตมันก็จะพลิกค่ะพี่ปิ๊กมีคำถามไหมคะไม่มีคำถามสอนดีมากเลยใช่ไหมคะ
ดีค่ะไม่มีคำถามนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนแล้วกันเนาะด้วยผลบุญที่ครูได้สร้างสมบารมีมานะได้นั่งสมาธิปีหน้าครูบวชแล้วนะน่าจะบวชวันที่28เดือนมกราคมนะคะบวชถึงประมาณ9กุมภาพันธ์นะคะก็บวช9วันกลหัวเลยค่ะนะคะก็ผลบุญทั้งลูกศิษย์ที่มาคอร์สสมาธิกับครูผลบุญที่ครูได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายทั่วโลกเลยผลบุญที่ครูได้ทำคลิปดีๆสร้างสรรค์ให้ผู้คนได้มีแรงกายแรงใจในการไปต่อรวมถึงผลบุญที่ครูได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายที่เขาจะฆ่าตัวตายเหมือนที่ครูเคยจะฆ่าตัวตายมาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีชีวิตที่ดีปลดหนี้ปลดสินได้ขอผลบุญเหล่านั้นเนี่ยจงสะท้อนให้กับลูกศิษย์ของครูทุกคนเลยนะคะให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วอะไรที่มันจบไปแล้วก็ให้มันจบไปเริ่มต้นกันใหม่นะคะขอให้เราได้เจอสิ่งดีๆนำทางขอให้เรามีกัลยาณมิตรที่ดีขอให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เรามีพลังบวกที่ยอดเยี่ยมขอให้เราได้พบเจอสิ่งที่เราปรารถนาและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เจอปัญหาหรืออุปสรรคขอให้เราก้าวข้ามผ่านด้วยจิตใจของความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ว่าตราบใดที่ความรู้สึกเราดีสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเราเสมออย่าจมปักอยู่กับความทุกข์นานอย่าให้ความทุกข์หรือผีหาซาตานมันกัดกินหัวใจเราเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้จำกัดมันไม่มีขึ้นคำว่าตายตรงนี้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่แต่เราต้องตายเนาะนะคะครูเองก็ต้องตายเหมือนกันคงไม่ได้อยู่จีรังยั่งยืนนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนเดินหน้าทำดีต่อไปมีความสุขต่อไปนะคะแล้วขอให้เรามั่งคั่งร่ำรวยสมปรารถนากันทุกคนทุกท่านเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย